เซ็งอ่ะทรงผมพ่อถ่ายจะแปลกๆนิดนึงนะครับจากปกติก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละหนักเข้าไปอีกอ่ะเอ้ยแต่มองอย่างนี้มันก็โอเคอยู่นะก็โอเคก็ไม่ดีอย่าให้เห็นฝั่งนี้ที่มันแหว่งๆเนี่ยไม่หนูลืมเอาหวีมาลองหยาบมากนะครับน้องๆดูคลิปนั้นเสร็จแล้วน้องๆคงบอกเฮ้ยทำไมทุกคนเออแกล้งพ่อได้ไงอะไรเงี้ยน้องๆก็สงสารพ่อไงแล้วก็หัวเราะกันเอิ๊กๆๆไปนะครับไปวันนี้นะครับเราไม่ต้องวนไปที่วัดเดี๋ยวเรามาขับบนท้องถนนจริงเลยแต่ไม่ใช่ข้างนอกนะอยู่ในซอยก่อนนะครับพี่ฟิล์มเกรงมากเนี่ยน้องฟิลเมื่อกี้ชวนมาไม่ยอมมาน้องฟิลบอกว่าไม่อยากวัดดวงฟิลเดินมาตบไหล่แล้วบอกว่าโชคดีนะพี่ฟิล รักมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่น้องพูดหมายถึงอะไรฟังดูแล้วหดหูนะ ไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางอัวเบียก่อนได้นะครับไปทางอัวเบียก่อนวันนี้นะครับไม่ต้องไปถอยละถอยเข้าถอยออกนะพี่ฟิล์มจะถอยได้แล้วนะครับที่เหลือก็ลองไปวนรถดูนะครับใช้ชีวิตจริงนะครับบนท้องถนนแต่รอให้ได้ใบขับขี่ก่อนเดี๋ยวพาไปออกถนนใหญ่แล้วขับไปมองกรุงเทพเลยจริงๆมันต้องอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอพี่ฟิล์มได้ใบขับขี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อถามพาไปให้ขับไปเลยนะครับหนูว่าเดินคันอื่นบนตลอดทางแน่ไม่เราติดป้ายคำว่ามือไม่หัดขับใช่ครับเขาจะไม่บ่นเรานะครับคือเขาต้องเห็นใจแล้วแหละใช่ฮะใช่อ่ะไปค่อยๆขับไปครับคลิปก่อนหน้านี้อ่ะน้องๆดูวนเยอะมากเลยนะบอกว่าเออพี่ฟิล์มกล้าขับนะครับอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยการขับรถถ้าเราไม่กล้าก็ไม่เป็นนะครับถ้าใจร้อนไปก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพอดีอ่ะกล้าไม่ต้องกล้ามากบางทีที่ที่ไม่ควรเลี้ยวก็ไม่ต้องไปเสี่ยงมันนะครับรอให้โล่งจริงแล้วค่อยออกอะไรเงี้ย ไปยาวๆเลยนะครับ ไปทางหัวเบียร์แล้วก็ตรงนี้เบรกนี่หน่อยหน้ามันต่ำเบรกค่อยๆลงอ่ะไปเลยนี่ยังเกรงอยู่อีกปะเนี่ยก็ทางในหมู่บ้านต้องนิดนึงมันเป็นแล้วข้างนอกข้างนอกยังเกรงอยู่ปะก็สองเลนก็ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่นะถ้าขึ้นทางด่วนนะมากพ่อ มันชินไงตอนพ่อขับแรกๆนะมันก็จะเป็นอย่างนี้หลักเกรงแต่พ่อขึ้นทางด่วนนะรอมีแบบขี่ก่อนนะครับนะเปิดไฟเลี้ยวนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับมองซ้ายด้วยว่ามีรถจะแซงหรือเปล่าไม่มีคือในซอยก็ไม่มีนี่ครับก็เป็นคลิปที่3แล้วมั้งที่มหัดขับรถใช่ไหมค่ะก็จริงๆอ่ะเราอ่ะไปขับทุกวันนะครับแต่ว่าทำคลิปบ้างไม่ทำคลิปบ้างนะครับอย่างวันเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งวันที่พ่อถาพาพี่ฟิล์มวนไปดูกรมเลยนะก็ในซอยหมู่บ้านใช่แล้วรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับวันนี้คือถ้าคนที่ขับรถเป็นแล้วเขาบอกว่าแค่เนี้ยเบสิกแต่สำหรับคนที่ขับไม่เป็นอ่ะจงรู้ไว้เถอะมันตื่นเต้นมากเช่นฟิล์มตอนนี้ตื่นเต้นมากไปตอนนี้กำลังเข้าหมู่บ้านเราแล้วฟิล์มแค่ปรับแค่ช่วงเลี้ยวกับวงล้อเราต้องแบบรู้นิดนึงต้องขับให้ช้านะแถวสระน้ำเพราะเนี่ยเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วจะมีรถจอดเยอะมากแล้วน้องๆในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้กำลังออกมาแล้วนะครับคือบางทีเขาอยากออกมาแล้วเขาพุ่งพวดออกมาเลยนะใช่ไวประมาณแบบประสองประสามอันตรายมากนะครับแถวเนี้ยเนี่ยน้องขับไม่รู้เลนได้แหละคือเขาอยากออกเขาออกมาเลยชนไปนี่คือแบบโหแย่เลยอ่ะอันตรายมากครับภูเขาก็อยู่แถวนี้กันเยอะอยู่อย่างนี้หมู่บ้านเราเนี่ยเขาก็มาจอดรถไว้ตรงริมสระน้ำเยอะใช่ไหมเนี่ยน้องๆเขาจะอยู่ท้ายรถแล้วก็วิ่งไล่จับกันใช่น้องชอบเล่นซ่อนแอบด้วยประเด็นนะเอาไปเดี๋ยวเตรียมตัวถอยเข้านะครับถอยเข้าได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเลี้ยวเข้าใช่ป่ะฟิล์มต้องโยกหัวออกขวานิดนึงเห็นวงล้อกันป่ะโยกหัวออกขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าเลยมันจะได้อยู่ในเลนเรานี่กว้างไปไหลไปหน้าจอดเดี๋ยวบอยถอยต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะ
ถอยแบบจอดเข้าทุกคนแบบจอดแนวเทียบอ่ะเทียบตรงฟุตบาทป่ะแต่ว่าหน้าบ้านมันจะมีช่องให้จอดอยู่ไปแล้วก็จะเดินหน้าผิดพลาดตรงที่พ่อบอกนั่นแหละคือเลี้ยวฟิล์มยังจับวงล้อไม่ถูกนะคะแล้วตอนนั้นอ่ะเผลอแบบเหยียบคันเร่งไปนิดนึงด้วยพ่อก็เลยบ่นนะคะก็ฟิล์มก็ผิดแค่ตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ที่เหลือก็พอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงการขับของเราไปเรื่อยๆค่ะงั้นถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการขับรถของฟิล์มต่อไปด้วยนะคะสู้ๆบอกตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย